เอาทำพีพีพีเล็กมาเรื่องมันนำให้ลองเหนื่อยกินแป๊บเดียวเอาติ๊กกันติ๊กไม่หายเหนื่อยยังได้ไหมเนี่ยก็ได้มุมมองของเราเป็นลูกเกมในวันนี้น่าจะผ่านน่าจะผ่านนะพอกรรมการรู้คะแนนตอนนั้นความรู้สึกเป็นไงต้องมาทางเราใช่แต่พอหันไปทางนั้นเป็นไงความรู้สึกเราเสียดายเนาะแล้วผลงานไฟนี่เป็นไงของเราโดยรวมทำเต็มที่คู่ชกก็มาเป็นไงบ้างครับแข็งแรงมาดีอืมไอ้ลูกแข็งแรงมาดีแต่ว่าสามยกจังหวะนั้นเราเป็นรองแล้วทีมงานพี่เลี้ยงสั่งว่าไงออกไปยกสี่ออกไปยกสี่เราก็ทำได้นะแต่หมดยกสี่สถานการณ์ยังเป็นรองพี่เลี้ยงเราบอกเราว่าอะไรตอนนั้นอีกทีนึงเดินเป็นยกนึงเราก็ทำให้เต็มที่แล้วหน้าครับยกสี่แล้วขีดไฟก็ได้เออแก้มือไปร้องแล้วบอกว่าเราจะแก้ไม่ได้ยกหน้าหยุดยกหน้าหยุดเยอะสิร้องแล้วขอหยุดเร็วไปนิดนึงเราหยุดเร็วเพราะว่าเราฟังเทรนเนอร์หรือว่าเราหยุดเร็วเดินพี่เลี้ยงเลยพี่เลี้ยงครับเข้าใจเราคิดว่าจะเดินอีกไหมตอนนั้นจะเดินที่มันเดินด้วยเพราะว่าเราต้องไปก็ลงเองวันนี้เลยตามความรู้สึกเราคิดว่าผ่านอย่างตอนที่เราหยุดเดินตามความรู้สึกเลยไม่ต้องเอาบรรยากาศเราก็เลยมั่นใจเลยเราไม่เดินเลยยกเสียที่ว่าเราจะเป็นต่อแล้วยกเสียที่ว่าเราโอเคราคาไม่น่าขนาดนี้แต่คือเราให้เพื่อความมั่นใจก็คือยกห้าเราให้เดินอีกให้เดินอีกให้มันชัดเจนก็คิดว่าน้องก็น่าจะผ่านก็เลยพี่เลี้ยงก็ขอให้พอครับผมถอยไวไหมถอยไวไหมก็มีส่วนเหมือนกันแต่เราคิดว่ายกเสียเราก็ทำได้นะแต่ก็เดินกันเต็มที่ยก5เราก็เดินให้เอาขออีกชุดนึงทําได้ดีด้วยตอนยก5นะครับใช่ตัวเนี้ยคือเรากดเค้าอ่ะโออยู่เลยรออยู่แล้วครับแล้วก็พอดีทางทีมงานก็บอกให้พอน้องก็ยังมีแรงเยอะใช่ยังมีแรงขอแก้มือได้อีกไฟน้ําหนักไหนดีก็แล้วแต่มอเตอร์เลย8นี่ดีน้ําหนักเท่าไหร่89ร้อนๆๆร้อนๆมีอัพฉีดเท่าไหร่ครับไฟนี้น่าจะ 3-4 หมื่นนะเสียดายไหมไม่ได้อยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษทีมงานทีมนาตาบักเกอร์ทีมงานตะบนนี้เป็นที่นะนามิตาคนที่บอก FC เราหน่อยครับที่ติดตามเราก็เริ่มต้นกำลังใจไปหน้าใหม่ขอบคุณครับ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 เอาฉีดเท่าไหร่เลยได้50,000บาทเลยครับเป็นไงบ้างวันนี้น้องวันนี้เป็นไงบ้างเกมมาโชควันนี้เป็นไงบ้างก็ผิดเกมนิดหน่อยครับทำไมเหรอหมดแรงอ๋อหมดยกไหนหมดยก3ยก3โอ้ยหมดยก3เลยเหรอใช่ครับยก4จะยก4เห็นเล่นกีหลายทีเป็นจังหวะที่เซียนเขาโหชื่อว่าเขาล้มลูกเกาะเกี่ยวเชือกเกี่ยวเชือกตอนนั้นเรารู้ไหมว่าเซียนเขาโหแล้วไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยใช่ไหมหรือว่าเซียนเขาโหเขาโหว่าเราเกาะเชือกมันเกาะบ้างมันยังไงมันมีไหมมีเกาะมีอะไรไหมมีนะครับอ๋อมีบ้างกันครับแต่ไม่เจอคนกล้าเกี่ยนใช่ไหมครับโอ้วันนี้ทำไมถึงฮึดได้เพราะว่าหมดตั้งแต่ยก3อีก2ยกทำไมถึงฮึดได้เพราะอะไรอาชีพครับเพื่อความอาชีพอาชีพเท่าไหร่นะ50,000ครับใครจำได้ไหมจำได้อ๋ออาเซียนข้างบนเนาะบนร็อกให้อ่ะใช่ให้เท่าไหร่นะ50,000บาทครึ่งแสนเลยเหรอเคยได้ยกหันนี้ไหมชกครั้งแรกในชีวิตครับไม่ได้ครั้งแรกนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยสูงสุดเท่าไหร่ที่เคยนี่แหละครับ50,000ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยก่อนหน้านี้มีเท่าไหร่ที่เต็มที่เท่าไหร่มีแค่ที่เสียยักษ์ให้เออเท่าไหร่มันถ้าใครให้เหมือนเดิมโอ้โหเที่ยวนี้มันกี่เท่าตัว5เท่าตัวเลยนะเขาขอแก้มือโอเคไหมเนี่ยโอเคครับจังหวะยก5ที่เราไม่เข้าเนี่ยคือมั่นใจใช่ไหมมั่นใจครับว่าชนะครับมั่นใจเพราะอะไรทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นมั่นใจว่าทำได้ดีกว่าทุกยกครับโอ้ทำได้ดีครับชนะมา4ยก5กันเลยไม่เข้าก็เลยโอ้โหนี่ฮะก็ข้อป้ายเลยนะครับผม
ฉึกยักษ์แบบคิงเอ็ดโอ้โหสะเก็ดฟันเลยแล้วใครจะไปสู้เราอ่ะอายุเท่าไหร่ละ25ครับฮะปีนี้25อ๋อ25บวชยังหรือบวชยังครับเดี๋ยวก็บวชให้พ่อให้แม่อ้าวฝากกันบวชหน่อยครับขอบคุณที่ให้กำลังใจทุกคนครับวันนี้ก็ชนะทำเลยชนะครับเอาชนะแล้วครับผมโอ้โหเอาได้5 0,000ไม่นั่นก็ได้นะโอเคยินดีด้วยครับครับสุดแค่ได้เฉียดเท่าไหร่ครับผม50,000 บาทครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะตารางเพชรน้องโฟนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะคู่ที่2นะศึกเมืองมันสนั่นเมืองนะครับ